ด้านของนางสาวนีรตีศรีมูลดานะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเขาเล่าแบบนี้ครับว่าคนร้ายเนี่ยอ้างว่าสามารถหารถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดเนี่ยหามาได้จึงติดต่อซื้อขายผ่านทาง Facebook ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยซื้อรถจักรยานยนต์กับชายคนนี้มาแล้วนะครับในราคา 8,000 บาทซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รถมาจริงแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ได้จริงก็เลยเชื่อใจครับแต่ว่ามาภายหลังเนี่ยเขามาติดต่อขอซื้อรถยนต์นะครับซึ่งเป็นรถเบนซ์และก็รถแลนด์โรเวอร์รุ่นใหม่ที่คนร้ายเนี่ยมาเสนอขายในราคาบอกว่าไม่ถึง 400,000 บาทก็เลยตัดสินใจโอนเงินไปจองรถแต่หลังจากโอนไปจองนะฮะก็กลับไม่ได้รถนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของผู้เสียหายอธิบายรายละเอียดต่างๆของเคสนี้กันครับทำไมเราถึงเชื่อเขาเพราะโปรไฟล์เขาดีมากเขาบอกเขาเป็นตำรวจกองปราบหน่วยคอมมานโดด้วยนะคะก็เลยแบบเรามีเขามีความเชื่อถือเชื่อมั่นเราก็เห็นได้ของมาแล้วบ้างเราก็เลยเชื่อถือค่ะเราก็เลยโอนเงินไปโดยผ่านชื่อของคนนี้กับรูปหน้าที่อยู่ในโปรไฟล์มันคนละคนเลยค่ะก็เลยโดนโกงไปก็เกือบ 400,000 กว่าค่ะอันนี้คนเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เราก็ไปแจ้งความเสร็จเราก็เอารูปเขาไปลงในเพจพวกขายของแล้วก็มีพวกรุ่นพวกน้องๆในคนที่โดนหลอกก็เข้ามาในกลุ่มด้วยกันเลยค่ะอ้างว่าเป็นตำรวจกองปราบนะฮะก็เลยไปแจ้งที่กองปราบซะเลยนะครับต้องฝากตำรวจกองปราบตามให้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสินค้าอื่นๆนะฮะที่คนร้ายเนี่ยนำมาหลอกขายนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ iPhone 10ขายในราคาเพียงแค่ 15,000 บาทซึ่งปกติเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 3-40,000 บาทเนี่ยนะฮะทำให้มีผู้เสียหายถูกหลอกกว่า10คนรวมมูลค่าเกือบ2ล้านบาทหลังจากที่แจ้งความไปแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าก็เลยตัดสินใจมาร้องเรียนที่กองปราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้กองปราบเนี่ยให้ความช่วยเหลือทางคดีครับ